นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดั่งใจวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันอาทิตย์แรม10ค่ำเดือนอ้ายปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือสอสราสบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเฉยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดับทอฐานทอวทูทอพุทธเท่าและนอนเนนลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะมีความเป็นผู้นำเต็มเปี่ยมนะครับเชื่อมั่นในตัวเองสูงโดดเด่นเรื่องงานมากแต่ว่าเรื่องความรักคู่ครองไม่ค่อยสมบูรณ์นักเลขมงคลวันนี้เลข8เลข1และเลข2 Mindset วันนี้สุนทรภู่รจนาไว้ว่าอันทินอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้นองค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนดินทาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ